าท่านผู้ชมขึ้นจุดชมวิวเขาไผ่นะครับแกจะพาขึ้นฝั่งทางน้ำตกนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามกีฬานะแกเป็นตะข้อตรงนี้นะครับที่อะไรธรรมศาสตร์นะครับแกเข้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นอะไรธรรมศาสตร์นะครับเลยสนามกีฬามาหน่อยนะครับไปครับตามกันไปดูครับผมเข้านะครับตรงนี้วิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยานะครับนี่เลยสนามพีระมาหน่อยนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเลยครับพอเจอป้ายยินดีต้อนรับสู่ชลบุรีนะครับวัดยานเขาชีจันทน์อำเภอพัทยาโอ้วันนี้มีแข่งรถฟูลคาร์ทนะเด็กๆที่สนามพิลานะครับตรงนี้คือข้างสนามพิลาพอเราขี่มาเจอวงเวียนก็ให้อ้อมวงเวียนแล้วขี่ตรงไปเลยนะครับห้ามเลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวขวาเขาจะเข้าวิทยาลัยนะขี่ตรงไปเลยตามคลิปนี้ถึงจุดชมวิวเขาไผ่แน่นอนครับผมคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะถ่ายแบบยาวๆเลยจนไปถึงน้ำตกเลยพอไปถึงน้ำตกแล้วผมออกจากน้ำตกมาแล้วผมจะพาขึ้นเขาไผ่ต่อเลยนะครับถือว่าจะทำคลิปยาวๆเลยนะครับคลิปนี้เห็นหลายๆคนบอกว่าทางเข้าน้ำตกเข้าทางไหนขึ้นเขาไผ่ขึ้นทางไหนได้บ้างนะครับขึ้นสาย331ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะพาขึ้นทางน้ำตกนะครับเผื่อใครมาน้ำตกแล้วอยากขึ้นไปบนเขาไผ่ก็จะได้ขี่ต่อไปเลยนะครับไม่ต้องย้อนออกมาอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเลยปั๊มไปผมจะพาแวะเข้าไปตรงทุ่งดอกไม้ก่อนเนาะแล้วค่อยกลับออกมาใหม่นะครับเข้าไปไม่ไกลนะครับก็จะมีทุ่งดอกไม้เหลืองอารามเลยเห็นรถยนต์เขามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะพาแวะเข้าไปนี่ไม่ไกลครับอยู่ซ้ายมือผมนี่แหละเลยปั๊มมาหน่อยนึงจะมีป้ายบอกอยู่ซ้ายมือนะครับซอยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเขาว่าคือซอยอะไรผมจำซอยไม่ค่อยได้นี่นะครับสยามคันที่ซอย3นะครับนี่พอเราเลยปั๊มมาเราก็เลี้ยวมาเลยจะเป็นทุ่งดอกไม้นะครับรถเก๋งรถกระบะมาได้นะครับตรงนี้มาได้หลายทางครับแต่ว่าผมว่าทางนี้จะง่ายที่สุดนะครับขี่ตามทางลัดยางมาแล้วก็ลงจากทางลัดยางไปไม่ไกลก็ถึงที่ว่าเป็นทุ่งดอกไม้นะครับ
ไม่ไกลนะครับอีกไม่ไกลนะอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ลงทางลาดยางแล้วสุดทางลาดยางก็เจอแล้วนะครับทุ่งดอกไม้สีเหลืองๆผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะแต่ว่าผมเห็นเขาถ่ายลงในเฟซผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมเข้ามานะครับเข้ามาดูเผื่อใครหาทางเข้าไม่เจอพอสุดทางลาดยางเนี่ยแล้วจะขี่ไปในทางดินครับไม่ไกลนะครับนิดเดียวเห็นรถเก๋งก็เข้ามาได้นะครับทรายแน่นๆเลยร่องน้ำไม่ลึกครับร่องน้ำรถเข้ามาปั่นจักรยานนี่เลยทุ่งดอกไม้เหลืองๆเขาเรียกทุ่งดอกอะไรผมก็ไม่รู้มีทีวีมาถ่ายรูปรุ่นดอกไม้เดี๋ยวผมก็จะกลับออกไปเลยนะครับขอเก็บรูปก่อนเดินทางต่อครับแล้วก็จะกลับออกไปถนนห้วยใหญ่เหมือนเดิมนะครับไปที่ถนนห้วยใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปเลี้ยวเข้าอีกทีตรงเลยเขาเรียกว่าเลยถนนที่มีอุโมงค์ต้นไม้นะเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยวอีกทีตรงโน้นเลยย้ำคันที่ซอย3นะครับที่เลี้ยวเข้าไปสวนดอกไม้เมื่อกี้
ทุ่งดอกไม้ไม่ใช่สวนดอกไม้ทุ่งดอกไม้พอออกมาแล้วก็วิ่งถนนเส้นนี้เข้าไปห้วยใหญ่พัทยานะครับวันนี้พาทัวร์เขาไปคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับใครหาทางเข้าไปจุดไหนไม่เจอก็ลองกอไปดูนะครับกดเพย์ดูนะครับตรงนี้ผมมองต้นไม้ตรงนี้ก็สวยนะครับถ่ายรูปได้สวยๆเลยพอแล้วผมก็เอาสักรูปก่อนต้นไม้มาให้เตรียมเลี้ยวตรงซ้ายมือนะครับพอสุดตรงอุโมงค์ต้นไม้เลี้ยวซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีไทโปโลนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟให้เลี้ยวซ้ายลงมาเลยนะครับสามนะครับเลี้ยวซ้ายเลยตามคลิปมานี่ไปถึงน้ำตกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดคลิปนะผมจะปล่อยยาวๆไปเลยให้ถึงน้ำตกไปเลยจะได้ไม่สับสนนะครับใครมาจะได้ไม่งงทางถ้ารถ4 wheel ก็มาได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นรถโหลดเตี้ยก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่าช่วงก่อนจะเข้าน้ำตกอ่ะทางมันไม่ค่อยดีนะครับร่องน้ำมันจะลึกหน่อยตรงนี้จะมีป้ายไทยโปโลแต่เราไม่เลี้ยวซ้ายนะเราวิ่งตรงไปเลยเลี้ยวซ้ายจะเข้าไทยโปโลเข้ามาตรงนี้มันเริ่มมีทรายแล้วนะทรายแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับ
ี้จะเป็น3แยกอย่าวิ่งตรงนะครับเดี๋ยวมันจะเลยให้เลี้ยวขวาไปหนึ่งนี้โอ้โหสายเยอะจังสวนปาล์มชาวบ้านเขานะครับขี่ผ่านขออาศัยผ่านหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างตรงทางทรายมันหนาไปก็เลยขึ้นมาตรงสวนปาล์มขออนุญาตนะครับเจ้าของไม่อยู่หรอกแต่ขออนุญาตไปงั้นแหละโอ้โหดูดิตรงนี้ทรายหนานะมีรอยรถเยอะด้วยวันนี้น่าจะมีรถเยอะนะครับที่น้ำตกช่วงนี้ถ้าเป็นรถกระบะเตี้ยมันจะเข้าไม่ได้นะครับใครมีโฟร์วิวก็มาได้ครับสบายสบายเสียงพูดจะอุ้ยอุ้ยอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมใส่ไอ้หมวกอีโม่งแล้วมันกดจมูกหมวกอีโม่งเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วมันแน่นครับมันกดจมูกหายใจไม่ค่อยออกวิ่งตรงไปเลยนะครับเลี้ยวขวาไปก็ไปได้ครับแต่ว่าวิ่งตรงไปเลยเดี๋ยวไปสุดทางก็ให้เราเลี้ยวขวาครับจุดเนี้ยทางมันจะบังคับให้เลี้ยวขวาแล้วครับทางที่เลี้ยวขวาเมื่อกี้จะออกมาตรงนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่เลี้ยวผมมาสุดซอยแล้วก็เลี้ยวขวาทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครจะไปน้ำตกนะครับมาถึงตรงนี้แล้วให้วิ่งตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายไปทางนี้จะขึ้นจุดชมวิวเขาไผ่เดี๋ยวผมจะพาเข้าน้ำตกก่อนนะครับวิ่งตรงไปเลยแต่ช่วงทางเข้าน้ำตกถนนแคบนะครับให้ระวังหน่อยนะครับเผื่อรถสวนออกมาแนวเขตป่าชุมชน
เสียงเย็บเข้าไปแบบโอ้ยุบปุ๊บนี่นะครับพอออกมาจากน้ำตกเราจะเลี้ยวฝาเพื่อขึ้นไปจุดชมวิวเขาไผ่นะครับตรงนี้ที่เรามาครั้งแรกนะครับมันนี่ออกจากน้ำตกแล้วไปตามรอยรถเมื่อกี้นะครับปกติทางนี้เขาจะลงมานะครับแต่ผมพาย้อนขึ้นไปนะโอ้มีพาไปทางลัดนะผมไม่ได้ไปยาวเลยนะเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยข้างหน้าโดดเบาๆพอเราเดี๋ยวโชคหักอีกอาทิตย์ก่อนมาโดดเนินโชคหักเลยนะครับโชคแตกไม่ใช่โชคหักโชคมันแตกอันนี้ผมเลยเปลี่ยนใส่เป็นโชค LSทางลัดนะครับใครไม่ลัดก็ออมอันนี้โอ้โหไปโหดเหมือนวิบากไม่ได้นะโอ้โหดูดิกระแทกไปนิ่มๆนี่วะเพราะเมื่อเช้าไปหมดแรงที่นางหย่องมาแล้วเนาะปวดแขนหมดเลยลงเกือบไปแล้วลองน้ำโอ้โหลงจนได้
นนี้โหดเอาเรื่องนะครับเนินนีถ้ารถแรงๆมาลายนี้ได้เลยนะโอ้โหถึงแล้วชุดชุดถึงแล้วนะครับตรงนี้คือจุดชมวิวเขาไผ่พัทยานะครับตรงเนี้ยเป็นจุดชมวิวเขาไผ่พัทยาครับจุดสูงสุดแล้วครับตรงเนี้ยมีสองที่นะครับจุดชมวิวตรงนี้มีที่นี้มองไปพัทยาได้แล้วก็อีกตรงนึงเดี๋ยวผมจะพาไปครับดูฝั่งนี้ไปอีกจุดนึงครับที่มีสารนะครับเป็นจุดชมวิวเขาไผ่เหมือนกันครับจะมีสารอยู่ทีครับจุดเดิมครับจุดเดิมที่เคยมาแคมปิ้งแต่ช่วงนี้เขาไม่แคมปิ้งแล้วครับตรงนี้ลานตรงนี้เนี่ยลานแคมปิ้งครับเมื่อก่อนไปแล้วครับไปเนินเกือกม้าต่อนะครับOh.
ราต้องให้เขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะบี้ตรวจเราจะกดดันนะดูดิโอ้โหชิงกันลงเลยอ่ะเขาไม่ได้ค่อยลงนะครับเขาชิงลายกันลงเลยนะอย่างผมเนี่ยค่อยๆหยอดลงครับขึ้นยากไหมครับสามหนึ่งนะครับ